พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชนิพนธ์ณพระที่นั่งไวยกรุงเทพยสถานพระราชวังพญาไทเมื่อพุทธศักราช2466วัฒนภาธาเป็นเรื่องของความรักและอานุภาพของความรักที่สร้างความทุกข์ความเจ็บปวดได้หากไม่สมหวังในความรักล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงผูกเรื่องวัฒนภาธาอันเป็นตำนานดอกกุหลาบโดยมีนางเอกคือวัฒนาสาวสวรรค์ที่ได้รับความรักจากบุรุษ2คนเทพบุตรสุเทพและท้าวชยเสนสุดท้ายวัฒนาต้องคำสาปกลายเป็นกุพัชกะหรือดอกกุหลาบดอกไม้งามมีกลิ่นหอมแต่มีน้ำแหลมคมอันเป็นเครื่องหมายแห่งความรักชั่วกาลปานสาร